ลายมือนี้เป็นลายมือของทันตแพทย์หญิงท่านหนึ่งนะคะซึ่งเปิดคลินิกอยู่ที่ต่างประเทศนะคะ30กว่าคลินิกแล้วก็มีสปานะคะธุรกิจสปา5ดาวอีกหลายสาขาแล้วก็มีโรงแรมนะคะด้วยซึ่งธุรกิจทั้งหมดเนี่ยอยู่ในต่างประเทศหมดเลยอยู่ที่แคนาดานะคะและเกิดขึ้นนะคะหลังจากแต่งงานทีนี้เรามาดูว่าเขามีเส้นอะไรบ้างที่จะบ่งบอกว่าชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวของเขาเนี่ยมันจะรุ่งเรืองมันจะปังได้ถึงขนาดนั้นนะคะอาจารย์อยากจะให้ดูเส้นนี้ค่ะเส้นนี้เส้นวาสนาที่มาจากเส้นมาจากเนินศุกร์นะคะแล้วก็โค้งไปแล้วก็ไปยังเนินพฤหัสเนินศุกร์คือเนินของครอบครัวนะคะแล้วเส้นวาสนาก็คืออาชีพการงานแหล่งรายได้การประกอบอาชีพนะคะแล้วมาจากเนินครอบครัวครอบครัวอุปถัมภ์ค้ำชูสนับสนุนจะเห็นได้ว่าเส้นที่มาจากเนินศุกร์เยอะมากหลายเส้นเลยเป็นเส้นวาสนาค่ะเส้นวาสนามาจากเนินศุกร์เยอะมากๆอันนี้ถือว่าเป็นเคสลายมือที่ดีมากๆเลยนะคะที่อยากให้ทุกคนได้ดูว่าการที่มีเส้นวาสนาหมายถึงอาชีพการงานนั้นนะคะแล้วมาจากเนินศุกร์นั่นหมายความว่าครอบครัวอุปถัมภ์ค้ำชูสนับสนุนให้เกิดอาชีพการงานนะคะแล้วการที่เส้นเนี้ยมันโค้งขึ้นไปยังเนินพฤหัสซึ่งเป็นเนินคุณธรรมเนินแห่งความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเนินแห่งความสำเร็จเนินแห่งคุณธรรมต่างๆความดีงามต่างๆนะคะนั่นหมายความว่าครอบครัวอุปถัมภ์สนับสนุนในเรื่องของอาชีพการงานที่มีหลายแขนงหลายสาขานะคะและเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าประสบความสำเร็จนะคะเขาถึงได้สามารถที่จะทำธุรกิจนะคะคลินิกที่ต่างประเทศกว่า30คลินิกนะคะแล้วก็ยังมีธุรกิจสปาธุรกิจโรงแรมนะคะอีกหลายๆธุรกิจแล้วการที่บอกว่าถ้าจะมีดวงชะตาที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศต่างแดนทำงานประกอบอาชีพหรือทำธุรกิจในต่างประเทศต่างแดนนั่นก็หมายถึงเนินจันทร์นะคะมีเส้นวาสนาขึ้นมาจากเนินจันทร์แล้วก็มาค้ำเส้นนี้นะคะนั่นหมายความว่าเกี่ยวข้องกับต่างประเทศต่างแดนนะคะดวงชะตาการงานอยู่ในต่างประเทศต่างแดนและการทำธุรกิจจะประสบความสำเร็จนะคะก็ต้องมีเส้นพุธค่ะคนที่มีเส้นพุธก็จะมีดวงในเรื่องของการทำธุรกิจค้าขายนะคะมีหัวการค้าและเส้นพุธของเขานะคะก็มาจากเนินศุกร์เช่นเดียวกันดังนั้นทั้งเส้นวาสนาจากเนินศุกร์เส้นพุธจากเนินศุกร์แล้วก็มีหลายๆเส้นนั่นหมายความว่าหลายแขนงหลายสาขาธุรกิจที่ทำหลายแขนงหลายสาขานะคะและในมือนี้เนี่ยยังใช้ดาวได้เปลืองมากด้วยนะคะดาวเป็นสัญลักษณ์ที่ดีหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองหมายถึงความมั่งคั่งหมายถึงชื่อเสียงนะคะมีดาวอยู่บนเนินอาทิตย์ก็จะมีโชคลาภเงินทองมีชื่อเสียงมีเกียรติยศมีหน้ามีตามีคนนับหน้าถือตาพบความมั่งคั่งร่ำรวยเพราะเนินอาทิตย์คือเกียรติยศชื่อเสียงเงินทองโชคลาภนะคะและยังมีดาวอยู่บนเนินเสาดาวใหญ่มากอยู่บนเนินเสานะคะเนินเสาหรือเนินขุมทรัพย์หมายถึงความสำเร็จในเรื่องของอาชีพการงานนะคะการประกอบธุรกิจรายได้อะไรก็ตามจะประสบความสำเร็จนะคะอย่างสูงสุดมีดาวบนเนินอังคารต่ำนะคะนั่นหมายถึงความเป็นคนนักสู้เป็นจิตใจนักสู้จิตใจที่เข้มแข็งสู้แล้วจะชนะสู้แล้วรวยนะคะประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ด้วยการเป็นนักสู้นะคะอดทนเข้มแข็งไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆพบความสำเร็จได้รุ่งเรืองร่ำรวยได้นะคะสู้แล้วรวยจากนั้นนะคะบนเนินศุกร์ก็มีสัญลักษณ์รูปดาวด้วยเช่นเดียวกัน
สัญลักษณ์อะไรอีกในมือนี้สัญลักษณ์รูปปลาตะเพียนค่ะสัญลักษณ์รูปปลาตะเพียนเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ความโชคดีนะคะมีปลาตะเพียนอยู่บนเนินสุขครอบครัวอุดมสมบูรณ์ผาสุกมั่งมีโชคดีชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวนะคะมีความโชคดีครอบครัวอุปถัมภ์คำชูครอบครัวสนับสนุนนะคะทำให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขมั่งมีเงินทองและบนเนินหลักฐานของเขานะคะบนเนินหลักฐานของเขามีสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเยอะมากนั่นหมายถึงการมีหลักทรัพย์มีอสังหาริมทรัพย์ที่ดินบ้านคอนโดนะคะห้องชุดต่างๆอพาร์ตเมนต์ตึกลาบ้านช่องเยอะมากๆนะคะจะเห็นได้ว่าเขามีสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอสังหาริมทรัพย์หลากหลายประเภทเนี่ยเยอะมากทั้งเล็กทั้งใหญ่นะคะดังนั้นดวงชะตาเขาเป็นคนที่มีหลักมีฐานมีความมั่นคงร่ำรวยมากๆเลยนะคะมีทั้งสัญลักษณ์รูปปลามีทั้งสัญลักษณ์รูปอสังหาริมทรัพย์นะคะแล้วก็ยังมีสัญลักษณ์รูปสี่เหลี่ยมอยู่บนเนินสุขด้วยซึ่งหมายความว่าอยู่เย็นเป็นสุขนะคะได้รับการปกป้องคุ้มครองให้ครอบครัวมีความสุขไม่ว่าจะเกิดปัญหาอุปสรรคใดๆก็ตามนะคะจะได้รับการปกป้องคุ้มครองให้อยู่ลมเย็นเป็นสุขนะคะเส้นเดินทางเยอะเกี่ยวข้องกับการเดินทางนะคะชีวิตที่ต้องอยู่ในต่างประเทศต้องมีการเดินทางมีโอกาสได้เดินทางไกลนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีสามเหลี่ยมอยู่บนเนินเนปจูนเป็นคนมีโชคนะคะมีโชคแบบฟุกๆโชคลาภเงินทองความสำเร็จที่ได้มาแบบไม่คาดฝันได้มาแบบฟุกๆอาจจะถูกหวยถูกลอตเตอรี่นะคะลงทุนทำธุรกิจเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะธุรกิจซึ่งมีความเสี่ยงประสบความสำเร็จนะคะหรืออาจจะได้มรดกก็ได้ดังนั้นในมือเนี่ยที่เต็มไปด้วยสัญลักษณ์เยอะแยะมากมายซึ่งเป็นสัญลักษณ์ดีๆก็บ่งบอกว่าดวงชะตาจะพบกับความโชคดีมั่งคั่งร่ำรวยนะคะมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูทำให้ชีวิตนั้นพบกับความรุ่งเรืองมากมายทีเดียวเลยนะคะสัญลักษณ์ดีๆทีนี้ก็ต้องดูว่ามีสัญลักษณ์อะไรอีกในมือนี้นะคะเส้นที่ออกมาจากเนินสุกนะคะเนินสุกแล้วก็พุ่งขึ้นไปยังเนินพุทธนั่นหมายความว่าธุรกิจการงานนะคะได้ครอบครัวสนับสนุนค้ำจุนซัพพอร์ตนะคะช่วยเหลือในเรื่องของธุรกิจต่อไปเราจะมาดูนะคะเส้นสมองเส้นสมองเนี่ยยาวมากยาวมาจนถึงเนินอังคารสูงหรือว่าเนินอัจฉริยะก็คือเฉลียวฉลาดความจำดีนะคะก็เป็นทันตแพทย์เนาะเพราะฉะนั้นเก่งวิทยาศาสตร์นะคะเฉลียวฉลาดมากจบทันตแพทย์มาเส้นมันนี่ลายเยอะมากๆค่ะจะเห็นได้ว่าเส้นมันนี่ลายเยอะมากเยอะแล้วยาวด้วยนะคะส่งผลให้เป็นคนที่หาเงินเก่งการเงินสะพัดคล่องตัวนะคะหมุนเงินเก่งด้วยมีธุรกิจทำหลายอย่างนะคะการหมุนเงินสะพัดคล่องตัวดีเก่งในเรื่องของการหมุนเงินต่างๆนะคะบนเนินพฤหัสก็มีสัญลักษณ์ Ring of Solomon นะคะเป็นผู้มีจิตใจใฝ่ธรรมะสวดมนต์นั่งสมาธิมีโอกาสได้ฌานเป็นผู้มีปัญญาดีและเส้นนี้ก็เป็นเส้นที่จะช่วยให้อายุยืนด้วยสำหรับเส้น Ring of Solomon นะคะบนเนินพฤหัสมีสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมได้รับการปกป้องคุ้มครองจากโชคร้ายอุบัติเหตุนะคะก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัยด้วยนะคะและแน่นอนนะคะว่าในลายมือเศรษฐีก็ต้องมีสัญลักษณ์เศรษฐีนั่นก็คือมีสัญลักษณ์ Lucky M ก็จะมีโอกาสได้จับเงินก้อนใหญ่ได้จับเงินล้านอาจจะจับหลายล้านอาจจะจับหลายครั้งก็ได้ในชีวิตนี้นะคะและก็สัญลักษณ์สามเหลี่ยมคุมทรัพย์
อยู่ในมือนะคะก็สามารถที่จะสะสมทรัพย์สินเงินทองให้เพิ่มพูนงอกงามออกดอกออกผลเป็นเงินก้อนใหญ่ร่ำรวยได้นะคะมีสัญลักษณ์เศรษฐีอยู่ในมือทั้งลัคกี้เอ็มและสามเหลี่ยมขุมทรัพย์นะคะนอกจากนี้ในมือนี้นะคะก็ยังมีสัญลักษณ์สามเหลี่ยมอยู่เยอะการที่มีสัญลักษณ์สามเหลี่ยมเยอะนั่นหมายความว่าเป็นคนชอบสะสมทรัพย์สินเงินทองนะคะและสามารถที่จะทำให้เงินทองมันเพิ่มพูนงอกงามนะคะออกดอกออกผลเป็นเงินก้อนใหญ่ร่ำรวยได้แล้วก็ยังชอบสะสมทรัพย์สินเงินทองด้วยนะคะนอกจากนี้สัญลักษณ์ V Victory ก็เป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่งนะคะที่บ่งบอกว่าเจ้าชะตาเป็นคนที่โชคดีนะคะมักที่จะมีเงินมีทองพบความสำเร็จนะคะร่ำรวยได้มีสัญลักษณ์ V Victory อยู่เยอะมีโชคอยู่เรื่อยในชีวิตเนี่ยมักจะมีโชคลาภเข้ามาอยู่เรื่อยๆเป็นสัญลักษณ์ตัว V Victory นั่นเองนะคะในมือใครมี V Victory ตัวเล็กๆเยอะๆเนี่ยถือได้ว่าโชคดีมักจะมีโอกาสดีๆโชคดีๆความสำเร็จนะคะเงินทองต่างๆเนี่ยเข้ามาอยู่เรื่อยๆเลยนะคะเอาละค่ะก็ถือได้ว่าวันนี้ก็ได้นำลายมือดีๆนะคะของคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะพบความมั่งคั่งร่ำรวยมีธุรกิจมีกิจการนะคะเยอะแยะมากมายแล้วก็เกี่ยวข้องกับต่างประเทศต่างแดนก็ได้นำลายมือมาให้ดูเพื่อที่จะสังเกตเส้นและสัญลักษณ์ต่างๆที่เป็นสัญลักษณ์ดีๆที่จะทำให้ดวงชะตาของเจ้าของมือนั้นนะคะพบกับความเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งอย่างไรกันบ้างนะหากสนใจเรียนดูลายมือออนไลน์หรือว่าดูลายมือออนไลน์สามารถขอรายละเอียดได้ที่ ID Line @ นายพยากรณ์ค่ะ